ปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายลูกงูพิษกับศิษย์หัวดื้อในอดีตการณ์กรุงพาราณสีมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งมีความรู้ความสามารถดีมากครั้นในเวลาต่อมาบิดามารดาได้สิ้นชีวิตลงจึงคิดได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราต่างก็ครอบครองทรัพย์สมบัติของตระกูลสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องตายจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่มีใครสามารถนำทรัพย์สมบัติอันมีค่านี้ติดตัวไปได้เลยแม้แต่สักชิ้นเดียวเราจะมัวเก็บทรัพย์สมบัติตั้งมากมายนี้ไว้ทำไมกันเอาไปบริจาคแก่คนยากคนจนแล้วออกบวช ดีกว่าเมื่อพิจารณาดังนี้บุตรเศรษฐีจึงนำทรัพย์สมบัติทั้งหลายออกแจกจ่ายทำทานจนหมดสิ้นจากนั้นท่านได้ออกบวชเป็นฤาษีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในป่าหิมพานต์จนสำเร็จฌานโลกีบรรลุอภิญญา5สมาบัติ8และมีผู้เลื่อมใสออกบวชเป็นศิษย์ถึง500คนอยู่มาวันหนึ่งมีลูกงูพิษตัวหนึ่งเลื้อยผ่านที่พักอาสมของศิษย์ผู้หนึ่งทันทีที่เห็นลูกงูพิษนั้นศิษย์ผู้นั้นก็บังเกิดความรักลูกงูขึ้นมาจับใจโอ้เจ้างูน้อยเจ้าช่างน่ารักเหลือเกินมามะมาอยู่กับข้าเถิดข้าจะเลี้ยงดูเจ้าอย่างดีเลยเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี้นะอยู่ในนี้เจ้าจะได้ปลอดภัยเมื่อถึงเวลาศิษย์ผู้นั้นก็นำอาหารมาป้อนให้งูน้อยด้วยความรักความเอาใจใส่ราวกับว่ามันเป็นลูกของตนจนลูกงูนั้นเชื่องเพื่อนเอ้ยลูกงูตัวเนี้ยเชื่องดีจังเลยนะใช่แล้วเอามันมาพันแขนพันคอเล่นได้สบายๆเลยเนี่ยโอ้แล้วงูตัวเนี้ยมันชื่อว่าอะไรล่ะเออจริงสิเนาะข้ายังไม่ได้ตั้งชื่อมันเลยอ่ะมันอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ถ้าอย่างนั้นเรียกมันว่าเวลุกะดีไหมล่ะเออดีเออดีต่อไปนี้ข้าจะเรียกลูกเวลุกะนะต่อมาไม่นานเมื่อเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงหูของฤาษีอาจารย์ฤาษีอาจารย์จึงเรียกลูกศิษย์เข้าไปพบอาจารย์เรียกกับผมมีอะไรให้ศิษย์รับใช้หรือขอรับได้ข่าวว่าเธอเลี้ยงงูพิษเอาไว้ตัวหนึ่งจริงหรือจริงขอรับขึ้นชื่อว่างูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้นะมันอาจจะแว้งกัดเธอเข้าสักวันหนึ่งปล่อยมันไปซะเถอะอย่าเลี้ยงมันไว้เลยกระผมรักเวลุกะเหมือนลูกมันเชื่องน่ารักเหลือเกินขอรับไม่อาจจะปล่อยให้มันไปหากินตามยถากรรมได้ให้กระผมเลี้ยงมันไว้เถอะนะขอรับแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดโมโหขึ้นมามันอาจทำร้ายเธอได้นะกระผมจะไม่มีวันให้มันได้โกรธหรอกครับไม่ว่าฤาษีจะพูดอย่างไรศิษย์นั้นก็โต้แย้งยืนยันตามเหตุผลของตัวเองฤาษีอาจารย์เห็นว่าไม่สามารถพูดให้ศิษย์เปลี่ยนใจได้จึงกล่าวทิ้งท้ายแก่ลูกศิษย์เพื่อเป็นการเตือนสติถ้าอย่างนั้นขอให้เธอระวังตัวให้ดีก็แล้วกันวันหนึ่งเธออาจต้องตายเพราะลูกเวลุกะของเธอจากนั้นมาอีก 2-3 วันฤาษีทั้งหลายพากันไปหาผลไม้ซึ่งมีอยู่มากมายในป่าลึกไกลออกไปจากอาสมแล้วพักอยู่ 2-3 วันงูเวลุกะจึงถูกทิ้งไว้ที่อาสมนั่นเองเมื่อกลับมาจากหาผลไม้ด้วยความคิดถึงลูกงูเวลุกะศิษย์ผู้นั้นจึงรีบกลับมาหาเวลุกะทันทีคิดถึงลูกเวลุกะเหลือเกินลูกเอ้ยหิวไหมพ่อเอาของกินมาให้แล้วมาๆๆให้พ่ออุ้มหน่อย
พูดพลางก็เอามือเปิดฝากระบอกไม้ไผ่หมายจะอุ้มลูกงูน้อยให้ชื่นใจแต่เวลุกานั้นกำลังโกรธเพราะอดอาหารมาหลายวันจึงโฉกเข้าที่มือของฤาษีทันทีโอ้ยลูกทำไมต้องกับพ่อแบบนี้สิทธิ์หัวดื้อจึงถึงแก่ความตายอยู่ตรงนั้นนั่นเองครั้นฤาษีอาจารย์ทราบเรื่องจึงให้ลูกศิษย์ทั้งหลายช่วยกันทำศพและให้คำสอนแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลผู้นั้นย่อมถึงความพินาศเหมือนบิดาของเวลุกะนอนตายอยู่ฉะนั้น